DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะให้คำว่าสวัสดีอีกรอบนึงหรือว่าไม่ต้องสวัสดีดีกว่าสวัสดีก็ได้ครับเผื่อผู้ฟังตอนบ่ายช่วงบ่ายบางทีก็จะเป็นคนละกลุ่มกับช่วงตอนแบบหลังเที่ยงใช่ไหมคะใช่ครับสวัสดีอีกรอบนึงนะคะก็อยู่กันมาสำหรับใครที่อยู่กันมายาวๆนะคะก็อ่ะเราอยู่กันมานานตั้งแต่บ่ายแล้วค่ะแต่ชั่วโมงนี้ตามปกติแล้วคุณเจอกับอ้อมแน่นอนนะคะบ่ายสามโมงกับอีก32 นาทีเริ่มต้นชั่วโมงนี้ที่รักแรกในออกเสียงรอเรือเรียกได้ว่ารอเรือเนี่ยลิ้นแบบอาจจะออกเสียงได้นานกว่าดอสอะคือง่ายกว่าไม่บอกว่าคือรู้สึกง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกเสียงรอเรือเพราะว่ารอเรือเป็นตัวอักษรที่บางทีออกเสียงยากมั้ยใช่ครับรอเรือรอลิงรอจุฬาใช่ป่ะมันไม่ได้ออกง่ายๆนะแล้วตอนที่ออกเสียงชื่อน้องเกรซการกล้าวอะบางทีมันพอรอเรือเสร็จแล้วมาต่อรอลิงมีจังหวะเว้นนิดเดียวแล้วก็ไก่อะไรไม่รู้ออกแย่เหมือนกันนะควบกล้ำหายไปหมดเลย ตอนเด็กๆเราก็ต้องเรียนหนังสือป่ะใช่มันต้องมีออกเสียงควบกล้ำคุณสอบไปผู้การหรือเปล่าสอบผ่านจ้าทีเดียว โอ้โหเป็นไงยายคุยคุณผู้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะจัดวิทยุหรือจะเป็นพิธีกรรายการทีวีเนี่ยนะคะเขาจะต้องมีข้อกำหนดคือจะต้องสอบใบผู้ประกาศให้ผ่านซึ่งมันจะมีในการออกเสียงซึ่งการออกเสียงเนี่ยคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าชัดเจนใช่แล้วไม่ใช่ชัดเจนแปลว่าเสียงดังนะคะชัดเจนไม่ได้เท่ากับเสียงดังแต่ชัดเจนในที่นี้คือฟังชัดอักขระวรรณยุกต์ถูกต้องปลายทางหางเสียงมีเพี้ยนสูงและเพี้ยนต่ำด้วยนะคะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องตั้งสติว่าตอนสอบอ่ะแต่โชคดีที่เขาไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งก็มีโอกาสไปสอบว่าก่อนหน้านั้นก็ติวกันไปก็ไปตอนเช้าไปติวแบบสอบอ่านให้คล่องเพราะฉะนั้นบางคนก็จะใช้วิธีซ้อมอ่านอยู่อย่างสม่ำเสมอที่บ้านมันมีการแบ่งวรรคแบ่งวรรคตอนแบ่งประโยคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชื่อที่อ่านยากๆคำเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยคุณได้ฟังค่ะเกือบตายเกือบตายอะค่ะเกือบตายกันเลยทีเดียวนะคะแต่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะเรื่องแค่นั้นเราก็ต้องผ่านไปให้ได้แค่บีบคั้นว่าถ้าตอนนั้นไม่ผ่านจะทำมากินยังไงดีกว่าก็แค่นั้นเองนะคะดิฉันก็ผ่านการทดสอบมาแล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องสอบเลยไม่ต้องใช้แล้วใช่ครับแต่จริงๆควรมีควรมีไว้ก็ดีนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครมีแล้วนะใช่ครับก็มาเป็นยูทูบเบอร์คือบางคนเขาก็มองว่าชื่อเสียงมันก็มาได้ความสำเร็จก็มาได้บางทีไม่ต้องจบโดยตรงทางนั้นหรือว่าอะไรเงี้ยคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะมันก็บอกไม่ได้หรอกว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดแล้วเราจะบอกว่าโอ้โหคนรุ่นเก่าดีกว่ารุ่นใหม่ซะเหลือเกินก็บอกคำนั้นขนาดนั้นไม่ได้แล้วจะบอกว่าโอ้โหคนรุ่นใหม่ก็ดีกว่ารุ่นเก่าทั้งหมดมันก็จะมีเรื่องเขาเรียกว่าคนเรามีความงดงามกันในทั้งทุกแบบป่ะถูกครับแล้วในคนรุ่นเก่าก็สามารถใช้นิสัยหรือมุมมองของคนรุ่นใหม่ได้ถ้าเขาเป็นคนรุ่นเก่าที่เปิดใจใช่ครับถูกไหมในขณะเดียวกันเด็กๆทุกวันนี้ที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถเข้าใจคนที่อยู่อีกรุ่นนึงได้ถูกครับถ้าเรามองเขาเป็นคนเท่ากันใช่ครับแล้วมันอยู่ที่การทำตัวของทั้งคู่ด้วยนะใช่ปรับตัวให้เข้ากันใช่ไหมจะเป็นเราเรียกร้องแต่คนอื่นเข้าใจเราแล้วเราไม่เข้าใจคนอื่นทีเราก็โหดอยู่ถูกครับถามว่าทำไมรู้ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเราเริ่มต้นจากรักแรกนะคะแล้วก็ต่อมาจากได้โปรดบอกนะคะแล้วมาที่สนิทใจวาดไว้เพิ่งจะรู้แล้วปิดท้ายที่ประกาศให้โลกรู้นะคะของเดฟฟังทีก็สนุกนะพี่กงครับมันให้จังหวะแบบว่าเออมีอารมณ์ที่สุนทรีดีนะคะบ่ายสามโมงกับอีก35 นาทีเมื่อกี้อ้ําอยู่ต่อมาจากช่วงของแนนที่มีน้องเกรซนะคะก็มานั่งคุยกันเป็นอีกคนนึงที่เอาจริงๆสิ่งที่เขาพูดก็ถูกว่าเวลาคนบอกเกรซว่าได้ดูคลิปพี่เกรซทุกไวรัลของพี่เกรซทุกคลิปเนี่ยแล้วมันบันเทิงก็จริงบันเทิงจริงๆนะคือเขาเป็นคนแบบสายคือเขาเป็นคนเด็กน่ารักอ่ะใช่คือพูดอะไรแบบอาจจะจ้า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 ไปได้เรื่อยแล้วว่าเขามาพร้อมความสดใสแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าข้างในเขาเหนื่อยหรือเปล่ากว่าจะทำงานออกมาได้แต่ละชิ้นนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันแล้วกันเราสิ่งดีๆอะไรให้ได้ก็ให้กันไปใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยตอนเที่ยงคุณกินข้าวกับอะไรคือเกิดมาทุกอย่างดูมีสาระนะครับถามง่ายๆเลยจะมานั่งพูดเรื่องบริจาคเลือดเหรอวันนี้เราพูดไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าข้อมูลซ้ำแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ฟังช่วยไม่ได้ครับก็ไม่เป็นไรไปหาเอาวันนี้วันบริจาคเลือดโลกใช่ป่ะใช่ครับ
วันนี้ตอนกลางวันจำได้หรือเปล่ากินอะไรไปจำได้สิข้าวพี่ข้าวกับน้ำพริกกะปิปลาทูแล้วตับต้มโอ้โหฟังดีคือคนไทยเนาะใช่ครับแต่ต้องอาจจะเป็นเฉพาะรุ่นน้องๆ อาจจะรู้สึกว่าข้าวน้ำพริกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอินบางคนไม่ค่อยอินยุคนี้ต้องเป็นปลาแกะอิ่มคืออะไรว่าปลาแกะก็คือปลาทอดอะไรแต่เขาจะแกะแล้วอ๋อยุคไหนก็อินไม่อยากแกะเองอยู่แล้วไม่ชอบปลาสลิดก็ต้องไม่มีหัวทำมาให้เสร็จอ่ะใช่ไหมปลาทอดก็ทอดมาแล้วแกะให้ก็จะขอบคุณเพราะว่าไม่อยากกินก้างถูกป่ะถูกครับเราก็ไม่ได้อยากจะกินก้างหนาใช่ไหมข้าวเที่ยงของคุณคืออะไรอ้าววันนี้คุณยังจำของวันนี้ได้คุณจำของเมื่อวานได้ป่ะเมื่อวานลืมป่ะมีลืมไหมเมื่อวานกินอะไรวะอ่ะเนี่ยเอาจริงๆเริ่มจำไม่เกิน24ชั่วโมงแล้วใช่ครับคือวันนี้ตอนน้องได้รับข้าวมาใช่ไหมอ๋อวันนี้เป็นพะแนงมั้งออกสีแดงๆแล้วก็ไข่ต้มครึ่งฟองถูกมีครึ่งฟองนะแต่ก็กินข้าวครึ่งเดียวแล้วก็เจกข้าวไว้ใช่ไหมแล้วก็นึกเอ๊มันคล้ายๆวันจันทร์เลยวันจันทร์มีมัสมั่นเป็นคนไม่กินมัสมั่นไงแต่มีก็กินแต่จริงๆถ้าให้เลือกนะไม่กินมัสมั่นแต่ถ้ามีก็ใช้วิธีบวชอ่ะฝึกกินไปแต่ถ้าเลือกได้อ่ะไม่ชอบมัสมั่นไม่ชอบข้าวสีดำเหรอทำไมอ่ะมันไม่ชอบกินแกงที่เกี่ยวกับถั่วประมาณนั้นมันมีเพราะว่าอย่างกินเขาเรียกอะไรนะไอหมูสเต๊ะอ้อมก็ไม่กินน้ำจิ้มถั่วเอาเหรออ้อมจิ้มอาจารย์อ้อมจะจิ้มอาจารย์อ้อมไม่กินน้ำจิ้มถั่วเพราะฉะนั้นเลยเป็นคนไม่กินมัสมั่นคุณชายร้องไห้แล้วไม่เป็นไรก็คงมีความสุขประหยัดไปชุดนึงเราไม่กินมัสมั่นใช่ไหมแล้วเราก็ไม่กินข้าวดำแล้วในวันที่เราแจ็คพอตเราจะได้ข้าวดำคู่กับมัสมั่นตาเหลือกคุณประโยชน์สูงนะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่คือเข้าใจแต่ความชอบนั่นอีกเรื่องนึงเราบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรฝึกแต่ถ้าเลือกได้อยากจะเลือกสิ่งที่ชอบแต่มันถ้าให้ฝึกก็คือฝึกอ่ะใช่ครับมนุษย์เราบางทีมันก็ก็ทำไปธรรมดาใครก็อยากจะเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบมากที่สุดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้อ่ะเราก็แค่ฝึกแล้วการฝึกนั้นมันก็ไม่ได้เสียหายมันไม่ได้ทนทุกข์แต่หรือว่ามันทุกข์มันก็จะเห็นว่าเดี๋ยวทุกมันก็ผ่านแล้วเราก็จะเข้าใจว่าสุดท้ายเรากินเพื่ออยู่เพราะที่ผ่านมาเกือบทุกมื้อเราอยู่เพื่อกินถูกไหมคะถูกครับเราอยู่เพื่อกินไหมล่ะใช่เพราะเรากินแต่ละอย่างหมอห้ามทั้งนั้นเลยเนี่ยตอนนี้ต้องเลิกกินละบางอย่างไปแล้วเพราะหมอฮะแล้วอย่าไปถึงรอให้หมอห้ามคุณผู้ฟังเมื่อไหร่ที่หมอห้ามแปลว่าร่างกายเรากำลังฟ้องว่ามันไม่ได้ถูกต้องเลยแต่ถ้าแค่ปรับและเปลี่ยนบางอย่างในเบื้องต้นนะคะปรับบ้างเนี่ยแปลว่ายังมีโอกาสที่กินแบบเดิมได้แต่ลดปริมาณแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาบอกให้เปลี่ยนแล้วเลิกเนี่ยแปลว่าคุณถึงจุดนึงแล้วมันจะจบมันจุกมากอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากกินสิ่งเหล่านี้ไปอีกยาวๆเรากินแต่น้อยมันอาจจะทำให้เราไปกินได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราแบบว่าหักโหมทานเข้าไปอาจจะพังได้นะจุกเลยครับเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้กลางวันคุณทานอะไรจริงๆมันเป็นการทบทวนความจำนะเพราะว่าเมื่อคิดไอ้วันจันทร์มัสมั่นว่ะแล้ววันอังคารกินอะไรวะแล้วเงี้ยมันหายไปเลยนะจำจานได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใช่ไหมวันนี้แล้วก็ของวันนี้มันเพิ่งรับอ่ะเอ๊ะเมื่อวานกินอะไรวะอ๋อข้าวกับปลานึ่งเหรอแล้วก็ราดน้ำจิ้มแต่เกือบลืมอ่ะเดี๋ยวนี้บางที24ชั่วโมงถามว่าเมื่อวานใส่เสื้อสีอะไรดีกว่าอ๋อผมมีไม่กี่สีครับแต่คุณจำตัวได้หรือเปล่าที่เป็นลายจำได้ใส่เมื่อวานใส่เสื้อหน้าเป็นรูปทรานสฟอร์เมอร์สีดำ เมื่อวานเราใส่เสื้อยืดสีเทาแล้วพอเราออกไปเจอเพื่อนเราทับด้วยเสื้อสีเขียวอันนี้จำได้คุณผู้ฟังบางทีเราก็ต้องหมั่นทวนป่ะเหมือนบางทีไม่ได้อยากสนใจอดีตอะฝึกสมองว่าเรายังจำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะเที่ยงที่ผ่านมาคุณทานข้าวกับอะไรคุณทานข้าวกับอะไรไม่ได้ถามอร่อยไหมเด้อถามว่าทานข้าวกับอะไรคุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อกลางวันกินข้าวกับแกงเขียวหวานไก่และไก่ทอดทำไมมันดูดีอย่างนี้วะส่วนเมื่อวานกินข้าวกับหมูหวานกับผัดเผ็ดปลาดุกเธอผัดเผ็ดปลาดุกอันนี้ทอดก่อนหรือไม่ทอดผัดเผ็ดปลาดุกจะมี2แบบใช่มั้ยมันมีแบบปลาดุกที่ทอดกรอบๆแล้วก็ผัดอันนั้นก็จะเป็นผัดพริกขิงหรือผัดเผ็ดปลาดุกที่เป็นแบบแฉะใช่ป่ะพี่กบใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นผัดปลาดุกอีกแบบนึงโอ้โหแล้วหมูหวานน่ะมันก็เอาไว้แบบเอาไว้แบบเหมือนช่วยแหนมทำให้ผัดเผ็ดอ่ะมันตัดได้นะคือคนไทยเขาก็จะมีอะไรที่กินแบบใช่กินแก้กันเออนะคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าชอบถั่วสุดๆเลยครับยิ่งแพงยิ่งชอบอันแน่แล้วแคนเดเมียเหรืออะไรอะไรอย่างนั้นอ่ะก็กินไปแต่มันเป็นอาหารไม่ได้นอกจากอาหารนกอ่ะครับในขณะที่คุณผู้ฟังมีคนบอกว่า อยากถามว่ากินโจ๊กเนี่ยต้องมากินมันต้องกินกับปลาต้องโกนหรือเปล่าถึงจะอร่อยบางคนกินโจ๊กกับไก่ทอดหัดใหญ่เพราะว่าไก่ทอดจะมีหอมเจียวกรอบมาอ่ะ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนชอบแต่ผมต้องโจ๊กใส่ไข่คู่กับปลาท่องโกร้อนๆพูดแล้วพรุ่งนี้มื้อเช้าต้องจัดสักหน่อยครับเอาเลยครับเอ้าซึ่งบางคนกินโจ๊กก็จะกินกับปลาท่องโกจริงแล้วปลาท่องโกก็ขึ้นอยู่กับชนิดปลาท่องโกอีกบางคนชอบปลาท่องโกลมๆใช่บางคนชอบกรอบกรึบใช่ไหมบางคนชอบปลาท่องโกตัวเล็กๆที่แบบตัวเท่านิ้วก้อยอ่ะแล้วก็ลอยตกตับๆแต่บางคนชอบเป็นที่อ้วนๆแล้วก็ลมๆแล้วก็หั่นหั่นหั่นแบบฮ่องกงมันอยู่ที่ว่าชอบอะไรแล้วถามว่าถ้าใครจะกินสักคนหนึ่งจะกินโจ๊กกับไก่ทอดมันก็เรื่องของเขาใช่กินกับอะไรก็ได้เอาจริงๆพอมันไปรวมอยู่ในท้องไม่ฟังมันไม่รู้หรอกว่าอะไรไปรวมกับอะไรแต่เท่าที่สังเกตมันเป็นไปได้ว่าไอ้การที่เขาจับคู่กินมันอาจจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติปะว่าอันนี้เป็นฤทธิ์ร้อนอันนี้ฤทธิ์เย็นหรืออีกในหนึ่งรสชาติที่มันตัดกันเชื่อมกันแบบช่วยเอื้อให้อาหารอันเนี้ยมันอร่อยขึ้นอีกหรือตัดรสเลี่ยนอะไรอย่างงี้ปะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อย่างผมเป็นปลาท้องโกผมว่าน่าจะเพิ่มรสสัมผัสเพราะโจ๊กมันจะนิ่มไปหมดเลยครับเดี๋ยวบางคนมันจะเลี่ยนก็อะไรกรอบๆอย่างปลาท้องโกมากินด้วยสักน้อยนึงอ้าวหมูก้อนที่ให้มาไม่กรอบอ่ะหมูก้อนมันก็นิ่มหมูก้อนจะไปกรอบยังไงก็ต้มอยู่เถอะตับปะตับตับก็นิ่มทั้งหมดเอาแล้วเหรอไม่กรอบเลยไม่กรอบแล้วขิงไงขิงเคี้ยวดังแครกแครกนะถูกไหมเพราะฉะนั้นมันวิธีกินมันก็ไม่เหมือนกันถูกป่ะคุณผู้ฟังบอกว่ากินข้าวกับไข่ลูกเขยเก่งจังที่ฉันกินไข่ลูกเขยไม่ค่อยเก่งเพราะว่ามันจะรู้สึกหวานผมไม่กินเลยมันหวานนะมันยืยยืยแต่ว่าเอาเปลือกออกนะแล้วกินเนื้อแล้วก็เอาน้ำออกผมแพ้ภาพลักษณ์ของไข่ลูกเขย ขนมจีนน้ำเงี้ยวแคบหมูขนมจีนน้ำเงี้ยวโอ้โหถ้าบทคนชอบก็ชอบนะใช่ครับแหมน้ำคานตอนที่ผมทานข้าวกับแฟนเกลียดไอตอนกินเลยสนุกไอตอนเลือกก็ไม่สนุกเกลียดแหมตอนแบบกลางแต่ผมทานข้าวกับแฟนถามว่าทานข้าวกับอะไรทานข้าวกับแฟนตอนกลางวันทานกุ้งปลาหมึกทอดกระเทียมกับผัดกะหล่ำปลีน้ำปลาอุ้ยราคาดีจังเลยอ่ะคุณฟังศูนย์อาหารที่ไหน60 บาทให้กุ้งกับหมึกเต็มเมื่อวานอาหารคลีนข้าวไรซ์เบอร์รี่กับอกไก่โอ้โหเธอจะให้ตัวลีนไปไหนเนี่ยดีมากเธอฉันรู้สึกว่าเธอสุขภาพดีกันเหลือเกินนะคะนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังทดสอบว่ามื้อเที่ยงของคุณยังจำกันได้อยู่หรือเปล่า EFM Shock News ผวาทั้งซอยสาวร้องโอ้ยโอ้ยเพลงของเบนชลาทิศ EFM Shock News